ล่าสุดนะคะตอนนี้พบปัญหาเกิดขึ้นที่อำเภอเกาะสีชังเนื่องจากว่าพื้นที่ติดต่อมีการระบาดเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะทำให้ทางจังหวัดมีคำสั่งปิดการเดินทางเข้าออกพื้นที่เกาะสีชังตั้งแต่วันนี้นะคะ20มกราคมเป็นต้นไปจนกว่าการระบาดของโควิด19จะดีขึ้นส่วนที่จังหวัดระยองนะคะก่อนหน้านี้มีการรายงานเคสของเด็กวัย5เดือนซึ่งติดเชื้อโควิด19โดยไม่ทราบที่มาที่ไปแต่ว่าล่าสุดนะคะพบอีก1เคสค่ะเป็นกรณีของเด็กวัย6เดือนแต่ว่ารายนี้ติดเชื้อมาจากคุณปู่นะคะแล้วก็มีคนในครอบครัวเป็นญาติอีก2คนติดเชื้อโควิด19ด้วยรวมวันนี้ระยองติดเชื้อเพิ่มมาอีก3คนด้วยกันค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับสำหรับกรณีที่เป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการและนำเชื้อมาติดกับสมาชิกในครอบครัวส่วนวันนี้มีการแถลงความคืบหน้าเพิ่มเติมสำหรับอาการป่วยของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชล่าสุดพบว่ามีการติดเชื้อภายในปอดเพิ่มเติมนะครับจำเป็นจะต้องเฝ้าติดตามอาการหลังจากนี้อีก72ชั่วโมงครับปัญหาหลักๆก็คือว่าตอนนี้มีอาการดื้อยานะคะแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อโควิด19ถึง2รอบตอนนี้ไม่พบเชื้อแล้วค่ะแต่ว่าการทำลายของปอดเกิดขึ้นจากการที่มีเชื้อโควิด19ก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลวันนี้ท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าอาการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19นะคะแล้วก็ตอนนี้อาการก็กลับมาอยู่ในภาวะวิกฤตอีกรอบนึงค่ะก็ต้องมีการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเต็มที่นะคะพร้อมทั้งให้ยานอนหลับด้วยเนื่องจากว่าท่านผู้ว่ามีการต่อต้านเครื่องช่วยหายใจแล้วก็สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาค่ะพบว่าเป็นเชื้อที่ดื้อยาหลายตัวแต่ก็ยังมียาที่พอจะรักษาได้แล้วก็ให้ยาตัวนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่ายังจะต้องรอดูผลอย่างน้อยๆเนี่ย72ชั่วโมงก็สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือทำร่วมไปกับการดูดเสมหะออกจากลำคอเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันทางเดินหายใจรวมถึงให้อาหารให้น้ำอย่างเพียงพอด้วยนะคะเพื่อให้เสมหะเนี่ยมันอ่อนตัวลงและสำหรับผลของการตรวจหาเชื้อโควิด19ตรวจมาแล้วนะคะ2ครั้งล่าสุดไม่พบเชื้อแล้วค่ะแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเจ้าเชื้อโควิด19ก่อนหน้านี้เนี่ยมันส่งผลต่อการทำงานของปอดในขณะที่แบคทีเรียก็ยังทำลายเนื้อปอดด้วยส่วนเรื่องการทำงานของสมองค่ะทางแพทย์ก็ยืนยันนะคะว่ามีผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าท่านผู้ว่าก็อายุมากแล้วแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยเป็นโรคประจำตัวทางหลอดเลือดสมองแต่ว่าทีมแพทย์ก็ให้คำมั่นสัญญานะคะพยายามทำทุกอย่างดูแลท่านผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครอย่างเต็มที่ค่ะส่วนภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่สมุทรสาครวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณธีรพัฒน์คัชมาศเปิดเผยถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป็นลักษณะของการตรวจเชิงรุกแต่ก็ยืนยันนะคะว่ายังคงมีสถานที่กักกันเพียงพอสำหรับการดูแลผู้ป่วยสำหรับตลาดกลางกุ้งค่ะวันที่22มกราคมนี้จะมีการลงพื้นที่ตรวจกันอีกรอบหนึ่งโดยมีกลุ่มที่ยังไม่พบเชื้ออีกประมาณ 1,200 คนด้วยกันถ้าหากว่าผลของการตรวจนะคะพบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะทำการบิ๊กคลีนนิ่งทั้งตลาดเลยและตลาดก็จะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งวันที่26มกราคมนี้ค่ะไปดูที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างค่ะที่ชลบุรีทางคุณภัครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะคะให้ประชาชนงดการเดินทางเข้าออกในพื้นที่อำเภอเกาะสีชังคำสั่งมีผลตั้งแต่วันนี้ค่ะ20มกราคมเป็นต้นไปเนื่องจากว่าในพื้นที่นะคะพบปัญหาการระบาดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดต่อกับอำเภอเกาะสีชังอย่างต่อเนื่องเลยก็ให้ทางเจ้าท่าภูมิภาคกำหนดมาตรการสำหรับผู้ประกอบการเรือทุกประเภทให้ในอำเภอเกาะสีชังไปตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางไปมาในพื้นที่ด้วยส่วนที่โรงพยาบาลสัตหีบค่ะวันนี้มีบริการตั้งจุดตรวจโควิด-19 ฟรีนะคะโดยรถพระราชทานซึ่งก็มีประชาชนเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อเป็นจำนวนมากทีเดียวสำหรับที่จังหวัดชลบุรีค่ะมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม647คนก็สูงเป็นอันดับ2ของประเทศรองมาจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะแต่ว่าข่าวดีก็คือว่า2วันแล้วนะคะที่ชลบุรีไม่มีการรายงานพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติมจากชลบุรีไปดูที่ระยองกันต่อค่ะที่ระยองทางผู้ว่าราชการจังหวัดคุณชานะเอี่ยมแสงเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าระยองวันนี้พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอีก3คนด้วยกันทำให้รวมผู้ติดเชื้อสะสม571คนรักษาหายแล้ว492คนค่ะ
ยังคงมีผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่อีก78คนด้วยกันสำหรับ1ใน3ผู้ติดเชื้อนะคะมาจากครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นปู่ก็ทำให้หลานสาววัยเพียงแค่6เดือนแล้วก็ญาติอีก2คนติดเชื้อตามไปด้วยซึ่งจากการสอบสวนก็พบว่าเป็นการติดเชื้อกันจากภายในครอบครัวนี่แหละค่ะส่วนอีก1ประเด็นก่อนหน้านี้นะคะเด็กทารกวัยเพียงแค่5เดือนที่ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดค่ะก็รักษาจนอาการหายเป็นปกติแล้วตอนนี้หนูน้อยมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เตรียมจะกลับบ้านได้แล้วนะคะแต่ว่าณวันนี้ก็ยังไม่พบอยู่ดีค่ะว่าต้นตอของการติดเชื้อโควิด-19 ติดมาจากใครกันแน่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติมปิดท้ายไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะผู้ป่วยติดเชื้อ4คนกลับบ้านได้แล้ว3คนเหลือยังรักษาที่โรงพยาบาลอีก1คนค่ะส่วนการติดตามสอบสวนโรคไม่พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติมภาพรวมของจังหวัดก็เริ่มมีการผ่อนคลายมากขึ้นทำให้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียนโรงเรียนทั้งหมด927แห่งด้วยกันนะคะส่วนสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะโรงมหรสพฟิตเนสการจัดเลี้ยงที่มีการรวมตัวกันมากกว่า100คนทางคณะกรรมการควบคุมโรคมีมติให้ปิดต่อไปก่อนค่ะเว้นแต่ว่าได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่รวมถึงให้ปิดสนามชนโคสนามชนไก่สนามกัดปลาไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะคะเพราะว่าภาพรวมสถานที่เหล่านี้ค่ะยังถือว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ